มาครับมาเรื่องประเด็นนี้กันครับการที่วาด้าครับประกาศแบนประเทศไทยในวงการกีฬาโลกครับมีผลกระทบอย่างไรกับวงการมอเตอร์สปอร์ตเราจะมาไล่กันไปเป็นเปลาะๆนะครับจะได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับมันมีความเชื่อมโยงอย่างไรนะครับคือหลักๆเลยเนี่ยไทยนะครับไทยโดนในเรื่องของข้อกล่าวอ้างหลักๆเลยคือการที่องค์กรตรวจสารกระตุ้นนะครับหรือว่าองค์กรตรวจโดปไทยหรือเอาง่ายๆคือวาด้าสาขาประเทศไทยเนี่ยตอนเนี้ยนะครับอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งมันขัดกับธรรมนูญหรือว่ากฎหมายหลักของวาด้าที่มีการอัปเดตวาด้าได้ส่งจดหมายเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับไทยก็เลยต้องเร่งแก้ไขในจุดนี้นะครับทำให้เนี่ยพอมันยังไม่สามารถดำเนินการได้นะครับประเทศไทยก็เลยถูกประกาศลงโทษการประกาศลงโทษครับก็หลักๆเลยจะโดน4ข้อนะครับ4ข้อที่ประเทศไทยนั้นโดนลงโทษนะครับอย่างแรกครับก็จะเกี่ยวข้องกับการให้เงินทุนสนับสนุนจากวาด้าที่มีต่อประเทศไทยซึ่งในจุดนี้จากการแถลงข่าวในวันนี้ของดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.เนี่ยก็บอกว่าในประเด็นนี้เนี่ยไทยเองไม่เคยได้ของบสนับสนุนหรือว่าทุนสนับสนุนจากวาด้าอยู่แล้วตรงนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเป็นกังวล อันดับที่2ครับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับคือคณะกรรมการของไทยที่นั่งในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการตรวจโดปและก็คณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกหรือว่า IOC เนี่ยจะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเป็นเวลา1ปีนะครับโดยไม่สามารถร่วมโหวตและถูกห้ามทำหน้าที่จนกว่าจะมีการแก้ไขให้กลับมาถูกต้องตามมาตรการหรือว่าตามธรรมนูญของวาด้านั่นเองคือเอาง่ายๆเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้บริหารระดับสูงที่ดูแลวาด้าในไทยก็จะต้องถูกถอดออกจากตำแหน่งหน้าที่และก็หลักๆเนี่ยโดยตรงจากการวิเคราะห์ของข่าวนะครับก็คณะกรรมการกีฬาโอลิมปิกของประเทศไทยเนี่ยอย่าง IOC ก็จะต้องโดนลงโทษจุดนี้ด้วยนะครับข้อที่3ในระหว่างที่ยังไม่แก้ไขปัญหานะครับหรือว่าแก้ปัญหาไม่ทันเนี่ยไทยจะไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้นับตั้งแต่ระดับภูมิภาคระดับทวีปหรือการแข่งขันชิงแชมป์โลกเลยตรงนี้เนี่ยมันรวมไปถึงการกีฬาอาชีพด้วยนะครับแต่ว่ารายการที่เสนอไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างในตอนนี้ที่มีการเสนอไปก่อนแล้วอย่างเอเชียโรดเรซิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมล่าสุดจะกลับมาแข่งขันในประเทศไทยควบรวมไว้ที่เดียวเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยก็จะยังสามารถจัดได้อันนี้คือถ้อยแถลงของทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับ คือทางคุณก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ว่าแล้วก็ชี้แจงนะครับว่าการที่จะสามารถจัดได้เนี่ยมันจะต้องผ่านการกำกับดูแลขององค์กรหรือว่าสมาพันธ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งขึ้นตรงกับสมาพันธ์กีฬานานาชาติในแต่ละประเภทสำหรับการจัดการแข่งขันคือเอาง่ายๆเนี่ยก็จะไม่สามารถจัดการแข่งขันในฐานะของที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพได้ก็จะต้องยกให้คำง่ายๆเขาก็จะใช้เรียกว่าจะต้องส่งผู้เล่นใหม่มาเป็นผู้จัดการแข่งขันหรือว่าเป็นเจ้าภาพแทนในกรณีนี้ครับก็จะหมายความว่าถ้าเกิดการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์ในระดับนานาชาตินะครับระดับเอเชียหรือว่าระดับโลกถ้ามาแข่งขันในไทยในช่วงเวลาที่ยังไม่พ้นโทษก็จะต้องให้ FMSCT เนี่ยรับหน้าเสือเป็นการดูแลไปแต่ว่าในจุดนี้เนี่ยการที่จะไปปรากฏธงสัญลักษณ์ของอะไรขององค์กรไหนในตอนนี้จะยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับยังไม่สามารถยืนยันได้ก็ขึ้นอยู่ที่ว่าจะใช้สัญลักษณ์ใดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจาก
บทลงโทษจะไม่สามารถปรากฏธงชาติไทยในการแข่งขันได้เลยไม่สามารถปรากฏธงชาติไทยไม่สามารถปรากฏเพลงชาติไทยระหว่างการแข่งขันได้เลยในช่วงที่ยังไม่พ้นโทษนะครับในส่วนของถ้าเกิดเป็นการแข่งขันประเภทรถยนต์เนี่ยก็จะต้องให้รยศทหรือว่าราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ถ้าชื่อย่อในภาษาอังกฤษก็คือ RAAT เป็นคนกำกับดูแลเข้ามาประสานโดยตรงกับ FIA นะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันจะต้องมีการประสานงานกันในด้านการในด้านกฎหมายอย่างชัดเจนเพื่อที่จะให้สามารถมีการแข่งขันเกิดขึ้นได้ในประเทศไทยดังนั้นเนี่ยเราต้องฝากความหวังไปที่ FMSCT ในการพูดคุยแล้วก็เจรจาหาทางออกร่วมกันกับ FIM แล้วก็ FIM Asia ซึ่งตรงนี้รายละเอียดนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้คุยกับคุณธงชัยวงสวรรค์ซึ่งเป็นนายกสมาพันธ์กีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยกับเรานะครับก็ผมเองก็ยกหูหาทางด้านคุณธงชัยนะครับก็ให้เกียรติพูดคุยก็บอกว่าตอนนี้ FMSCT เนี่ยทราบเรื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนั่นหมายความว่าประกาศที่ประกาศออกมาคือไทยจะโดนลงโทษหากเป็นไปตามประกาศแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะโทษ1ปีก็คือเริ่มตั้งแต่ประกาศครั้งแรกวันที่7ตุลาคม2021ก็จะยาวไปถึงวันที่7ตุลาคม2022นั่นคือปีหน้าเลยนะครับหากไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรก็ดีครับคุณธงชัยเปิดเผยว่า FMSCT ได้ประสานไปยังสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติหรือว่า FIM รวมไปถึงสมาพันธ์จักรยานยนต์นานาชาติเอเชียหรือว่า FIM เอเชียเนี่ยเพื่อเร่งหาทางออกร่วมกันแล้วโดยส่วนของนักกีฬาอาชีพอย่างนักแข่งรถระดับโลกของไทยก็ถ้ายกมาตรงนี้นะครับในส่วนของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ก็จะมีน้องก้องสมเกียรติจันทรานะครับในระดับนานาชาติเนี่ยถ้ารวมไปถึงรายการเอเชียโรดเรซซิ่งด้วยเนี่ยก็หลายรายเหมือนกันนะเอาระดับนานาชาติในระดับโลกก่อนเนี่ยก็มีก้องธนกรบัวศรีที่ลงในรายการCV MotoGP Junior นะครับมี KK ซังเคมินคูโบะที่ลงในรายการCEV Moto2 European Championship ซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณธงชัยเปิดเผยว่าได้มีการพูดคุยกับหลักๆเลยคุณธงชัยบอกว่าได้มีการแจ้งเรื่องนี้แล้วก็หารือกับทาง Honda บ้างแล้วว่าทางออกมันจะออกไปในรูปแบบไหนนะครับซึ่งก็ยังไม่สามารถที่จะประกาศอย่างเป็นทางการได้ในมุมของผมนะผมตีความว่าหากไม่สามารถใช้ธงชาติไทยได้ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ธงสัญลักษณ์จาก FMSCT หรือธงสัญลักษณ์อื่นที่สื่อเป็นในความใจความว่าสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในลักษณะนี้แทนนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็เป็นห่วงเรื่องข้อกฎหมายที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคุณธงชัยก็บอกว่าเบื้องต้นนักกีฬานักแข่งรถระดับอาชีพจากประเทศไทยที่แข่งขันในรายการชิงแชมป์โลกหรือระดับเอเชียเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้ธงชาติไทยได้รวมไปถึงเพลงชาติไทยหากว่าขึ้นโพเดียมด้วยคือสมมุติคือถ้าได้ขึ้นโพเดียมธงชาติไทยต้องไม่ปรากฏนะครับหรือคว้าชัยชนะเพลงชาติไทยก็จะไม่ได้ถูกเปิดออกไปตรงนี้คือเอาง่ายๆมันหมายความว่าเขาลงโทษประเทศไทยลงโทษประเทศไทยคือลดต้องใช้คำว่าวาด้าเนี่ยเขาก็จะลดคุณค่าของประเทศไทยในวงการกีฬาโลกอันนี้คือจากการตีความของผมนะคือลดคุณค่าของประเทศไทยในวงการกีฬาโลกเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมนูญของวาด้าได้จนกว่าจะสามารถกลับมาแก้ไขตรงนี้ได้แล้วก็ได้รับการรับรองจากวาด้าอีกครั้งหนึ่งในมุมนี้เนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีของนิกิต้ามาเซปินเนี่ยในการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับเขาเองก็ไม่สามารถใช้ธงชาติรัสเซียได้โดยในการแสดงสัญลักษณ์ต่างๆของนิกิต้ามาเซปินเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพจากเว็บไซต์ formula1.com เลยนะครับ
จะสังเกตเห็นนักขับคนอื่นๆนะเห็นไหมนิโคลัสลาติฟี่เนี่ยแคนาดาก็มีธงชาติอยู่คิมิไรโคเน่นฟินแลนด์ก็มีธงชาติอยู่อันโตนิโอจิโอวินัชชี่ก็มีธงชาติอยู่อิตาลีมิกชูมักเกอร์ธงชาติเยอรมนีโรเบิร์ตคูบิซ่าก็ธงชาติโปแลนด์แล้วเนี่ยครับนิกิต้ามาเซปินนักขับหมายเลข9ของทีม Haas F1 เนี่ยไม่ปรากฏธงชาติเลยนะครับนี่คือสิ่งที่น่ากังวลว่าถามว่าทำไมวาด้าถึงทำได้ขนาดนี้นั่นหมายความว่าวาด้าเองก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการตัดสินโทษของนักกีฬาพอสมควรคือเป็นการเชื่อมโยงที่ใหญ่แล้วก็หากประเทศไหนละเมิดก็จะต้องโดนแบบนี้นะครับเนี่ยครับนิกิต้ามาเซปินบนชุดแข่งของเขาต้องไม่ปรากฏธงชาติรัสเซียถึงขนาดที่เนี่ยครับใน CG หรือว่าในกราฟิกที่มีในการถ่ายทอดสดหรือว่าในตรงเนี้ยหน้าเว็บไซต์ของ Formula 1เองก็ไม่ปรากฏธงชาติรัสเซียเลยมันก็บ่งบอกได้หลายๆอย่างนะครับว่านักกีฬาอาชีพของไทยโดยเฉพาะนักแข่งรถเนี่ยจะต้องเจอกับอะไรหลักๆเลยนะครับในกรณีของอเล็กซ์ซาวบอนเองซึ่งแน่นอนว่าก็ออกใบขับแข่งโดยรยสทหรือว่า RAAT ในประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่ขึ้นตรงกับ FIA ดังนั้นเนี่ยเบื้องต้นอาจจะจำเป็นต้องใช้ธงสัญลักษณ์ของรยสทไปก่อนเพื่อให้สามารถดำเนินการแข่งขันได้เพราะว่าประเทศไทยนะครับรยสทเป็นคนออกใบขับแข่งออกใบอนุญาตขับแข่งหรือว่าลายเส้นของนักขับให้กับอเล็กซ์ซาวบอนนั่นเองนะครับคือการทำงานร่วมกันเนี่ยนักกีฬาทุกคนก็จะต้องไซน์นะครับต้องเซ็นบันทึกรับทราบว่าหากมีการละเมิดในข้อกฎหมายของวาด้าเขาจะต้องโดนลงโทษอะไรบ้างแล้วในกรณีนี้ก็ไทยเองโดนลงโทษนักกีฬาไทยก็ต้องโดนด้วยเช่นกันก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูนะในลายของก้องสมเกียรติจันทราเนี่ยเท่าที่ผมได้พูดคุยกับทั้งคุณไกรทศวงสวรรค์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธงชัยวงสวรรค์ก็คาดการณ์กันว่านะครับคาดการณ์กันว่าอาจจะไม่ปรากฏธงชาติไทยในชื่อของก้องสมเกียรติจันทราในรถแข่งในชุดแข่งพวกนี้แต่ก็ต้องรอยืนยันอีกทีนึงนะครับซึ่งในวันนี้ที่ผมได้พูดคุยนะครับคุณไก่ทศก็บอกว่าน่าจะใช้เวลา 1-2 วันในการหารือกับทางด้านของ FIM แล้วก็ FIM Asiaก่อนที่จะสามารถประกาศรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับออกแถลงการตรงนี้ว่าจะสามารถที่จะใช้ธงชาติไทยได้หรือไม่นะครับแต่เบื้องต้นแล้วเนี่ยน่าจะไม่สามารถใช้ได้ถ้าเกิดเป็นไปตามบทลงโทษจริงๆนะครับถ้าเป็นไปตามบทลงโทษจริงๆเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับแต่ก็ต้องรอดูอีกทีนึงว่าท้ายที่สุดแล้วจะสามารถแก้ไขได้ทันตอนไหนนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณธงชัยเองก็บอกนะครับว่าตอนนี้ในลายของกีฬาอาชีพระดับโลกเนี่ยก็คงไม่ต้องห่วงมากนักเพราะว่านักกีฬาไทยก็จะยังคงสามารถแข่งขันได้แค่เพียงว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกอะไรเนาะเรื่องธงชาติไทยนะครับที่อาจจะไม่ได้ประดับบนชุดหรือว่าบนชื่อของเขาบนรถของเขาอย่างเงี้ยครับก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่า FIM จะประกาศออกมาในรูปแบบไหนจะสามารถไกล่เกลี่ยหรือว่าเจรจากับวาด้าได้หรือไม่อย่างที่2ที่ทาง FMSCT ค่อนข้างกังวลคือการที่ประเทศไทยเนี่ยกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asia Road Racing Championship ที่สนามช้างในจังหวัดบุรีรัมย์
ที่ตอนนี้กลับมาคุยกันอีกรอบว่าจะกลับมาจัดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤศจิกายนน่าจะเป็นแบบดับเบิลวีคเอนด์ติดต่อกันนะครับซึ่งตรงนี้ค่อนข้างเป็นน่าเป็นห่วงว่าจะสามารถเจรจากับวาด้าได้ในรูปแบบไหนนะครับคือทางออกเนี่ยทางออกถ้าวิเคราะห์กันตามตรงจากการแถลงการของกกท.นะครับคือก็จะต้องให้เจ้าภาพเนี่ยเปลี่ยนเจ้าภาพจากกกท.จากประเทศไทยมาเป็นในนามของสมาพันธ์แทนสมาพันธ์ที่ขึ้นตรงกับ FIM ซึ่งนั่นก็หมายความว่าสมาพันธ์ที่ขึ้นตรงกับ FIM ก็คือ FMSCT นั่นเองที่จะต้องประสานเรื่องนี้กับ FIM แล้วก็ FIM Asiaซึ่งตรงนี้เนี่ยคุณธงชัยเองก็บอกว่า FMSCT ก็พยายามเร่งหาทางออกอย่างเร่งด่วนเพื่อประสานด้านข้อกฎหมายให้มันชัดเจนนะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น่ากังวลคือทีมแข่งต่างชาตินักกีฬาจากต่างชาติเองก็จะต้องเริ่มวางแผนในการเดินทางมาแข่งที่ประเทศไทยแล้วมันก็เลยจำเป็นจะต้องเร่งดำเนินการเร่งด่วนเพื่อที่เป็นการการันตีว่าไทยจะสามารถจัดการแข่งขันรายการเอเชียโรดเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพได้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการเจรจาแล้วก็ดำเนินการในเรื่องนี้ส่วนคุณไกรทศนะครับหรือว่าพี่แท่นวงสวรรค์นะครับก็ซึ่งเป็นอุปนายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทยเนี่ยก็เปิดเผยกับทางมอเตอร์สปอร์ตไลท์นะว่าเบื้องต้นเนี่ยเราเองก็พยายามอย่างหนักในการประสานงานกับ FIM เพื่อหารือด้านข้อกฎหมายซึ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพยายามอย่างสุดความสามารถในการดำเนินงานจุดนี้เพราะปัญหาใหญ่เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของข้อกฎหมายที่อาจต้องตีความกันโดยละเอียดเพื่อให้สามารถจัดการแข่งขันในไทยได้โดยเฉพาะ Asia Road Racing ในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่เป็นเรื่องเร่งด่วนส่วนการแข่งขันรายการ MotoGP ในฤดูกาล2022ครับที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมปีหน้าคุณไกรทศวงสวรรค์เองก็บอกว่าคิดว่าไม่น่ามีปัญหาเพราะเชื่อว่ากกท.ที่ตอนนี้กำลังเร่งแก้ไขเรื่องข้อกฎหมายตรงนี้อยู่ก็กำลังหารือในด้านของการประกาศเป็นพระราชกำหนดตรงนี้เนี่ยน่าจะสามารถแก้ไขได้ทันสำหรับปีหน้าที่เขาเป็นห่วงเลยเร่งด่วนเลยสุดก็คือ Asia Road Racing ปลายปีนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับทั้งนี้นะครับคาดการณ์กันว่าสำหรับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตระดับนานาชาติทั้งฝั่งรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่จะมีขึ้นในเมืองไทยระหว่างที่ยังไม่พ้นโทษจากวาด้าเนี่ยก็จะต้องดำเนินการผ่านองค์กรที่ขึ้นตรงกับ FIA แล้วก็ FIM เพื่อให้ทุกอย่างสามารถข้ามพ้นปัญหาดังกล่าวไปได้ก่อนจากนั้นเมื่อสามารถแยกองค์กรตรวจสารกระตุ้นออกจากกกท.ได้และผ่านการรับรองจากวาด้าไทยก็จะสามารถกลับมาอยู่ในสถานะปกติในวงการกีฬาโลกก็ตรงนี้เป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับสำคัญมากๆอย่างไรก็ดีครับในเรื่องของตรงนี้นะการติดธงในนักกีฬาอาชีพของไทยที่จะแข่งขันในทั้งฟอร์มูล่า1หรือแม้กระทั่ง MotoGP Moto2 หรือว่ารายการ Asia Road Racing เนี่ยก็ตอนนี้ก็จะต้องรอแถลงการอย่างเป็นทางการนะครับโดยเฉพาะฝั่งมอเตอร์ไซค์จาก FIM นะครับแล้วก็ FIM Asia เพื่อยืนยันมาตรการต่างๆอีกครั้งนึงซึ่งคาดการว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 1-2 วันนี้จากการเปิดเผยของ FMSCT ครับก็ประมาณนี้นะครับซึ่งก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะนักกีฬาไทยก็นั่นแหละลองเอาไปเปรียบเทียบกับคนนี้เลยครับนิกิต้ามาเซปินที่ไม่สามารถติดธงอะไรได้เลยติดธงชาติที่สื่อว่าเป็นชาติของรัสเซียได้ของไทยก็คิดว่าน่าจะโดนในลักษณะเดียวกันซึ่งก็ตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเป็นห่วงพอสมควรแต่เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตความคืบหน้านะครับไปพร้อมๆกันตรงนี้ผมเอารายละเอียดเบื้องต้นมาให้ทุกท่านทราบแล้วก็เป็นการวิเคราะห์ในเชิงของสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณคุณธงชัยวงสวรรค์แล้วก็คุณไกรทศวงสวรรค์นะครับที่ให้ข้อมูลในเชิงโครงสร้างทำให้เรามองภาพได้ออกแล้วก็มาสื่อสารกับ
สมาชิกของ Motorsport Live แล้วก็เพื่อนๆในวงการ Motorsport ได้รับทราบกันนะครับตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จะต้องติดตามกันต่อไปว่าเราจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ได้หรือไม่นะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ของวงการกีฬาแล้วก็จะเป็นการที่จะทำให้ไทยนั้นฟื้นภาพลักษณ์กลับมาสู่สถานะที่ดีอีกครั้งหนึ่งได้รับการยอมรับในเวทีกีฬาโลกนะครับนั่นก็คือประเด็นต่างๆที่เอามาพูดคุยกันในวันนี้ครบถ้วนนะผมว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะมองภาพออกนะครับก็ตอนนี้คือมันฟันธงไม่ได้มันฟันธงไม่ได้แต่รูปแบบในการลงโทษจากคำลงโทษประกาศลงโทษของวาด้าเนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบนี้นะครับ